ธรรมดาทั้งคู่นะครับเป็นแชมป์มวยสยามภาคอีสานครับก็เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับแสนศึกนี้20ปีมังกรขาว18ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ178ประสบการณ์ก็เป็นแสนศึกที่เหนือกว่าครับโดยแสนศึกนี่ในอดีตก็เคยต่อยในแบบมวยมือเปล่ามาแล้วนะครับก็เป็นแชมป์ของ BKFC เอเชียครับคนนี้ถือว่าในเรื่องของการต่อยนวมเล็กนวมใหญ่แบบมือเปล่านี่ผ่านมาหมดแล้วเดี๋ยวมาวัดกับทางด้านมังกรขาวครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันดูรูปร่างเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับคู่นี้นี่ครับแสนศึกนี่มุมดำนะครับขวามือท่านผู้ชมขณะที่มังกรขาวนี่ก็อยู่มุมขาวครับซ้ายมือท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดนะครับ10กันยายนมวยรอบอิลสุครับครั้งที่32ครับศึกอิลสุดีแม็กลุยทาโร่ก็ไฟตัดเชือกมาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับดวลกับเสือพันเกียรติมาลัยทองรวมไปถึงยังมีคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์สุดมันเดือดๆอีก6คู่ด้วยกันครับก็ถ่ายทอดสดเริ่ม 18:00 น.เหมือนเดิมทางช่อง8กฎหมายเลข27ห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้ามวยรอบอีซูซูครับครับเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกแล้วยกแรกครับมังกรขาวแข้งขวาครับทักทายไปก่อนต่อยหมัดมาต่อยหมัดคืนครับหลบหลบไว้ก่อนสายตายังดีแสนศึกดูใจเย็นด้วยนะขยับขยับเข้าไปครับต่อยซ้ายสับขวาครับผู้ชายโอ้โหเอาแล้วครับแหมศอกหมัดมาอีกครับโอ้เอาครับมังกรขาวแหมไม่ใช่ว่าคุณจะทำผมได้ฝ่ายเดียวครับเริ่มจะโต้คืนกันเอาแล้วครับแหมหมัดน่าสนใจครับหมัดของมังกรขาวโอ้ตอนนี้ทั้งคู่ก็จ้วงหมัดเอาแล้วครับแหมมีก้นเตี้ยหมัดชุดของแสนศึกครับบุกเข้าไปโต้เข้าไปโอ้มังกรขาวนี่ก็พยายามสู้ครับเอามาคัดอีกทีนึงมังกรขาวไปกระตุกหนวดเสือหรือเปล่าครับปล่อยให้รัดเลยครับยังไม่ตีกรรมการจับแยกแสนศึกเดินขยับเข้าไปครับเมื่อกี้ได้หมัดย่อหน้าไปแล้วลูกนึงนะเดี๋ยวดูสารวัตรเตี้ยลงจะตามมาหรือเปล่าครับนี่ครับหมัดขวาสับเข้าไปมาซ้ายไม่โดนครับตั้งใจจะปิดบัญชีตั้งใจจะปิดบัญชีเลยนี่ครับสับเข้าไปเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ดูจังหวะของแสนศึกครับยืนแบบเต็มเท้าครับนี่คือการส่งสัญญาณว่าเขาต้องการที่จะต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูครับยังไม่เห็นแข้งยังไม่เห็นเข่าของแสนศึกเลยครับนี่คือจะต่อยหมัดอย่างเดียวครับดูครับนี่ต่อยหมัดเอาอัปเปอร์คัตสอยยาวมานี่ครับเข่าอีกทีครับนี่เริ่มจะมีอาวุธอื่นๆผสมผสานเข้ามาแล้วเจอแข้งขวามาก่อนครับแสนศึกหมัดขวาหมัดขวาสอยดาวหมัดซ้ายเจอแข้งขวาของมังกรขาวหมัดขวาหมัดขวาแสนศึกมังกรขาวว่ายังไงครับทำท่าจะเลี้ยวเหมือนกันนะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวหมัด1 2หมัดซ้ายอ้าวหมัดขวาโอ้โหมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดครับโอ้บุกหนักแล้วก็มีการออกที่สวยงามด้วยครับของทางด้านแสนศึกตอนนี้นี่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะครับมังกรขาวโอ้ไม่รู้จะโต้ยังไงครับเจอบุกชนิดที่ไม่หายใจเลยครับดูครับไม่ได้มีช่องไฟเลยเอาครับมีโต้ด้วยหมัดแต่แสนศึกนี่โดนแล้วยังยิ้มครับดูครับแย่ซ้ายวัดระยะไปก่อนแล้วขวาตามอีกทีนึงครับเราดูครับแม่อยู่ติดอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมเนี่ยครับออกไม่ได้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาโอ้เห็นอาวุธของทางด้านแสนศึกแล้วก็หนักใจแทนมังกรขาวเหลือเกินครับทั้งหนักทั้งแรงครับแล้วก็มาเป็นชุดด้วยจังหวะสาวหมัดครับนี่ครับโอ้โหขวาเต็มหมัดในมีก้นเตี้ยเลยครับว่าก็ยังยืนอยู่ได้ครับดูจังหวะฟันศอกครับค่อยเลาะเปิดกาดเข้าไปนี่อัปคัตขวาอัปคัตอีกทีครับยันเลือดเย็นซะด้วยนะแสนศึกอ่ะเออเท่าที่จำได้นี่มีย่อไป2ครั้งนะครับแต่ว่ามังกรขาวเองก็ยังมีลูกโต้อยู่นะครับแต่ดูครับแต่ว่าตอนนี้เข้าถึงขั้นวิกฤตนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็แหมได้พักให้น้ำไปครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวดูครับจังหวะฟื้นกลับมาจะขนาดยก
แรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับมาลุยกันต่อเลยครับในยกที่2หมัดมวยนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะครับบุกอยู่ดีๆนี่เจอโต้ทีเดียวหลับก็มีเห็นมาเยอะแล้วครับอยู่ที่ว่ามังกรขาวจะสู้หรือไม่ครับหากว่าคุณครับมีในเรื่องของจิตใจที่ห้าวหาญแบบนี้ครับเชิญมาเลยครับมาที่ไทยไฟท์ลีกครับวงในเกาะตีแยกมาก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับแม้ว่าจังหวะการไปยกแรก2ครั้งนะครับแต่ว่ายกนี้ยังสู้อยู่ครับมังกรขาวในขณะที่แสงศึกเองก็มีจังหวะก็จ้องจะปิดบัญชีเหมือนเดิมครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขยับเข้าไปซ้ายเตะเจาะล่างสับเข้าไปโอ้ยหมัดก็มาครับโอ้ยทั้งสับทั้งสอยดาวครับสอกไป1แล้วก็หมัดสอยดาวไป1ครับแสงศึกแต่ว่ามังกรขาวยังอยู่นะครับโอ้ดูครับจังหวะลุกไล่ครับของแสนศึกมาเป็นชุดอีกแล้วครับต่อยหมัดขวาเข้าไปโอ้ดูจังหวะบุกของแสนศึกนี่น่ากลัวเลยครับมังกรขาวจะทำอย่างไรครับในเมื่อสถานการณ์เนี่ยตกเป็นรองขนาดนี้เนี่ยวงไหนก็โดนสองอีกเอาแล้วครับแม่โอ้โหเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับแต่ละดอกเน้นเนื้อเนื้อดูครับโอ้ตอนนี้อาการไม่ดีแล้วครับนี่ครับมีปัดแขนซ้ายขวาเข้าไปอีกโอ้ดูครับสภาพของมังกรขาวครับตอนนี้เรียกได้ว่าหนักแล้วนะครับโอ้ตุ๊บปัดตุ๊บเป๋พอสมควรเลยครับมังกรขาวกัดฟันต่อยหมัดไปโดนเสียบเข่ามาครับพยายามโต้คืนแกขวางแล้วพยายามจะสับเลยครับแสนศึกไม่เลี้ยงไข่แล้วลุยแล้วแสนศึกปิดได้ปิดจบได้จบครับหมัดขวาหมัดซ้ายโต้ไม่โต้มังกรขาวโต้ไม่โต้มีศอกครับหื้อๆมา1ทีครับโอ้เรียกว่าคุมเกมคุมสถานการณ์ครับเอาไว้หมดแล้วนะครับโอ้ดูครับจังหวะงัดศอกโอ้ออกอาการแล้วครับศอกอีกทีครับตอนนี้นี่กรรมการจ้องแล้วนะครับถ้าไม่มีการตอบโต้นี่อาจจะขวางได้ครับเอาครับยังโต้มาครับมังกรขาวโอ้จิตใจเนี่ยสุดยอดจริงครับโดนไปขนาดนี้นี่ยังยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าร่างกายยังจะบอบช้ำครับแต่อย่างที่กุ้ยช่ายว่าแต่จิตใจแกสุดยอดครับมังกรขาวยังสู้ยังสู้แล้วโอ้โหเต็มเต็มครับหมัดขวาครับจุดศูนย์รวมประสานพอดีก่อนหน้านี้ก็โดนนวดมาเยอะแล้วครับคือแหมโดนสะสมมาเยอะด้วยครับพอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับเรื่องของท่าทรหดก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆแล้วก็หมัดสุดท้ายจบไปเลยนอนหงายผึ่งครับโอ้โหตึงขนาดไหนเนี่ยเจอชุดนี้เข้าไปก็เสร็จหมดนะครับถล่มมาเรื่อยครับค่อยๆโดดแล้วโดนนี่ครับหมัดสุดท้ายครับโอ้ขวานี้ครับโอ้ต่อยแบบฮุกมาครับเปรี้ยงครับนี่ครับโอ้ส่งทางด้านมังกรขาวครับล้มทั้งยืนไปเลยครับคือจริงๆเนี่ยหน้าหล่นหลายหมัดแล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่หมัดขวาหมัดนี้ครับโชว์ฟอร์มสวยอีกหนึ่งคนครับนะแสนศึกนครโชคชัยนี่ครับทุบเข้ากรามครับนี่ครับเต็มๆโอ้หลับกลางอากาศไปเลยนะครับมังกรขาวโอ้เป็นหมัดขวาที่สวยงามจริงครับนี่ครับดูมือด้วยความมั่นใจครับแสนศึกนะครับ the winner by technical knockout black corner แสนศึก from นครราชสีมาครับเอาละครับก็เป็นแสนศึกที่คว้าชัยไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาลุ้นกันต่อครับพิกัด69กิโลกรัม